เราก็อยู่กันที่กลุ่มหัตถกรรมกระจูดวันนี้ค่ะซึ่งอยู่กับพี่นกนะคะผู้เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดพัทลุงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามนะว่ากระจูดนี่มันคืออะไรครับกระจูดคำว่ากระจูดนะคะก็คือพืชชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเนี่ยเหมือนที่เห็นนะคะแต่ว่าสภาพตรงนี้มันคือกระจูดที่เขาตัดมาแล้วจริงๆแล้วมันจะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งพืชไม้น้ำชนิดหนึ่งนะคะมันจะสดสีเขียวนะคะแล้วก็ขึ้นในที่ชุ่มน้ำอะนะคะเป็นพืชที่มันมีอยู่แล้วมีอยู่เฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างเฉพาะช่วงตรงนี้นะคะมันอยู่ภูมิอากาศนะคะแล้วแต่ภูมิอากาศด้วยเป็นภาคใต้ตอนล่างใช่ไหมใช่ค่ะใช่พัทลุงนครมีหน่อยนึงนะคะสุราษฎร์นิดนึงพัทลุงคือแถบนี้นะคะฝั่งนั้นก็ไม่มีนะคะอันดามันไม่มีมีเฉพาะอ่าวไทยแสดงว่าจุดนี้นี่เยอะที่สุดเลยใช่ค่ะใช่ก็เริ่มจากตั้งตอนล่างของสุราษฎร์นครนิดหน่อยแล้วก็พัทลุงสงขลาก็นิดหนึ่งนะคะเราจะเจอเสือกระจูดได้ตั้งแต่จังหวัดเหล่านี้เป็นต้นไปใช่ค่ะอ๋อแล้วกระจูดเนี่ยก็เป็นพืชที่เหมือนทรัพย์สินทางธรรมชาติเนาะที่ชาวบ้านเนี่ยก็สามารถไปเก็บแล้วก็อย่างเมื่อสมัยก่อนเขาก็ส่วนใหญ่ก็เอามาทำแค่เสือนะเสือแล้วก็เป็นเครื่องมือเครื่องใช้นิดๆหน่อยๆแต่อย่างที่เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นก็คือเอามาดีไซน์เพิ่มเอามาเพิ่มมูลค่าทำให้ลูกค้าเนี่ยพอเห็นแล้วก็อยากจะจับจ่ายใช้สอยอยากซื้อมากขึ้นนี่ก็อยากซื้อ อันนี้คือเราก็เห็นได้รางวัลดีไซน์อวอร์ดด้วยนะมีค่ะมีพอพูดถึงผลิตภัณฑ์เนี่ยโหอยากจะเห็นของจริงนะครับว่ามันสวยขนาดไหนเดี๋ยวรบกวนพี่นกพาเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยค่ะเชิญด้านในเลยนะคะมาดูเลยครับงามมากเลยนะครับแล้วอย่างนี้คือเห็นว่าชาวบ้านในระแวกนี้ค่ะรู้จักการเอากระจูดมาทำเป็นเสือเอามาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้เช่นกระจงกระจาดกันมาน่าจะหลายร้อยปีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเห็นว่าที่นี่เนี่ยเอามาเพิ่มมูลค่าเอามาดีไซน์เพิ่มจนได้รางวัลมากมายเลยค่ะอย่างนี้เนี่ยมีแนวคิดริเริ่มขึ้นมาได้ยังไงคะกับการที่เอามาเพิ่มมูลค่าทำให้ลูกค้าอยากใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งของเนี่ยมากขึ้นแรงบันดาลใจอะนะคะก็เกิดจากคุณครูวันนี้นะคะท่านก็มีความคิดนะคะความคิดที่จะทำยังไงพัฒนาให้เป็นสินค้าที่จูงใจลูกค้าได้นะคะประจวบเหมาะกับว่าลูกชายจบศิลปะมาด้วยจบศิลปะก็มาเป็นมาช่วยออกแบบเองให้หมดเลยก็เลยเป็นอะไรที่ว่ามีที่นี่ที่เดียวก็คือเกิดจากลูกชายนั่นนะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่ออกมาจากลูกชายของเราช่วยกันคิดช่วยกันมาเห็นว่ามีชิ้นที่ได้รางวัลด้วยใช่ไหมคะที่อยู่ตรงนี้ใช่ค่ะใช่คืออะไรคะก็เป็นโต๊ะนะคะชุดโต๊ะรับแขกตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวอี้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวอี้โอ้ดีไซน์ดีมากๆเลยนะคะนี่ได้รางวัลอะไรมาครับก็เป็นรางวัลอันนี้นะคะของดีมาร์กนะคะเป็นรางวัลดีมาร์กรางวัลของดีมาร์กใช่ค่ะใช่เป็นรางวัลชนะเลิศเลยใช่ไหมเป็นรางวัลชนะเลิศเลยนะคะสุดยอดมากแล้วมีรางวัลอื่นๆอีกบ้างสำหรับรางวัลอื่นๆนะคะตั้งแต่ได้รางวัลนี้มานะเราก็ส่งประกวดอยู่ตลอดนะคะรางวัลก็เยอะแยะมากมายด้านนี้นะคะถ้วยและใบเกียรติบัตรมากมายเลยนะคะแล้วยังเคยได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพด้วยนะคะโอ้โหผลิตภัณฑ์ของที่เนี่ยการันตีได้จากหลากหลายรางวัลที่แสดงอยู่ตรงนี้เลยนะคะอุ้ยแล้วสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยก็ได้ถูกพัฒนาให้มีรูปแบบและดีไซน์ที่เก๋ไก๋น่าใช้แถมทันสมัยอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราก็อยู่กับคุณแม่วันนี้ผู้เป็นเจ้าของที่นี่นะคะแล้วก็ยังเป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมแล้วก็ยังเคยได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยใช่ไหมคะค่ะคือคุณแม่วันนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่คิดค้นลายแล้วก็ก่อตั้งที่นี่ขึ้นมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่นี่เนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงคะเริ่มต้นมาจากอาชีพในครัวเรือนเป็นอาชีพในครัวเรือนก่อนอ๋อแล้วก็มีการรวมกลุ่มขึ้นมาคือต่างคนเมื่อก่อนก็คงทำกันบ้านใครบ้านมันใช่ไหมคะแล้วก็มาส่งที่นี่ค่ะแล้วก็เอามาส่งที่คือที่นี่เป็นศูนย์กลางที่ชาวบ้านจะส่งแล้วก็ส่งไปตัวเมืองเหรอคะค่ะค่ะกี่ปีมาแล้วคะที่กลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นมาก่อตั้งเมื่อปี42ปี42คำนวณไม่ค่อยเก่งกี่ปีแล้วประมาณ10ปีได้ใช่ไหมครับพอมีรวมกลุ่มเนี่ยฮะคุณแม่ก็เป็นคนสอนทุกๆคนเลยใช่ไหมฮะที่เข้ามาที่กลุ่มนี้เป็นคนสอนแล้วลายเนี่ยฮะคุณแม่เป็นคนคิดเองทั้งหมดเลยป่ะครับก็
ลูกชายเป็นคนแม่เป็นคนทำอ๋อลูกชายเป็นคนออกแบบแล้วส่วนคุณแม่ก็จะเอาไอเดียของคุณลูกมีมาทำให้เป็นผลงานออกมาค่ะอ๋อเป็นธุรกิจในครอบครัวนั่นเองช่วยกันคิดช่วยกันทำผลักดันจนกลายเป็นศิลปะที่สวยงามมากใช่ครับนกครับก่อนที่เราจะเริ่มมาสานกันเนี่ยเส้นกระจูดเนี่ยมีการเตรียมการยังไงบ้างครับก่อนที่จะนำมาใช้งานได้ก็เริ่มมาจากกระจูดสดๆนะคะต้นสดๆเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะตัดแบบนี้มาใช่ไหมคะเราก็มาตากแห้งเขาเป็นแบบนี้นะคะตากแห้งเสร็จนะคะหลังจากนี้ก็จะเอาไปรีดนะคะไปรีดให้มันแบนอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วพอเรารีดเสร็จเนี่ยเราก็เอาไปย้อมสีครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้สีสันที่จะมาสานนะคะย้อมเสร็จเราก็ต้องตากนะคะตากอีกรอบนึงตากให้แห้งเพื่อที่ให้สีเนี่ยได้ซึมเข้าในเส้นได้นะคะไอ้นานด้วยแล้วมันคงทนด้วยนะคะต้องใช้เวลานิดนึงพอแห้งเสร็จจากตรงนั้นนะคะเราก็กลับมารีดใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะนำมาสานแบบนี้นะคะพอรีดครั้งสุดท้ายนี่ก็นำมาสานได้เลยใช่ค่ะใช่คุณแม่กำลังทำอยู่นี่ก็ทำอะไรครับถักเป็นอะไรครับหรือว่าอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเสือก่อนนะคะเป็นแผ่นแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะไปปรับอีกทีนึงก็คือจะไปสานลักษณะที่ขึ้นรูปแบบนี้ค่ะอ๋อคือตอนแรกเราก็ถักเป็นแผ่นแบนไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับก็มานะคะแล้วมันจะมีกลวิธีก็คือนั่นนะคะที่น้องก็กำลังทำอยู่เนี่ยก็คือแบ่งเป็นส่วนๆใช่ก็จะขึ้นมาเลยนะคะก็สานขึ้นมาเป็นลูกนะมันจะมีเขาเรียกบล็อกข้างในนะคะจะได้เป็นรูปเป็นร่างว่าต้องการสี่เหลี่ยมขนาดไหนอะไรแบบนี้แล้วสีที่จะนำมาใช้นี่ใครเป็นคนสรุปฮะว่าต้องกระเป๋าใบนี้ต้องใช้สีนี้ผสมสีนี้สีเหล่านี้จะมาจากดีไซเนอร์ประจำกลุ่มของเราดีไซเนอร์จะเป็นคนกำหนดให้ใช่ไหมฮะลูกชายของคุณแม่วันนี้ใช่ค่ะเรียนดีไซน์ที่ไหนมาคะจบศิลปะศิลปากรค่ะเก่งมากเอาแล้วผลิตภัณฑ์จากกระจูดเนี่ยฮิตกระฉูดไปยังประเทศใดบนโลกแล้วบ้างคะแม่ไปประเทศญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแล้วก็จีนไปจีนเกาหลีทางฝั่งตะวันตกอะคะก็อังกฤษเนาะไปอังกฤษสหรัฐรู้สึกจะไปนอร์เวย์กับเนเธอร์แลนด์มาแล้วด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่ากระจูดไปทั่วโลกเลยอ๋อไม่ธรรมดานะครับคือเห็นว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยก็มีกระจูดเหมือนกันผลิตภัณฑ์จากกระจูดเหมือนกันแต่อะไรทำให้กระจูดของที่พัทลุงเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นคะก็กระจูดของกระจูดทุกที่จะเป็นเส้นกระจูดเหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกจังหวัดแต่ถามว่าทำไมพัทลุงถึงมีจุดเด่นนะคะเด่นก็ตรงที่ว่าเราเอามาประกอบมาสารเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยที่นี่จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นโดดเด่นกว่าเพื่อนแต่ที่จังหวัดที่อื่นเขาจะทำเฉพาะเป็นเสื่ออย่างเดียวนะคะก็ไม่ได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่กระเป๋าเป็นจูงใจลูกค้าแบบนี้ค่ะคือทางเรามีไอเดียใช่ค่ะมากกว่าอย่างนั้นนั่นเองแสดงว่าผลิตภัณฑ์จากกระจูดที่พัทลุงเนี่ยก็แตกต่างจากที่อื่นตรงที่มีดีไซน์จากคุณยุ่งนี่เองค่ะทำให้ชาวบ้านที่นี่ยุ่งกันทุกคนเลยนั่นน่ะสิค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยอยากให้พี่นกช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะมาชมหรืออยากจะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากกระจูดของที่นี่อะค่ะแนะนำว่าให้มาได้ยังไงมาที่ได้เลยหรือว่ายังไงคะก็สามารถมาเยี่ยมชมที่ศูนย์ของเราได้เลยนะคะที่กลุ่มของเราได้เลยนะคะถ้าหากว่าเดินทางมาเที่ยวจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะคะอยากเรียนเชิญนะคะอย่างน้อยก็มาที่อุทยานนกน้ำทะเลน้อยนะคะแล้วก็แวะเข้ามาที่กลุ่มกระจูดของวันนี้นะคะที่นี่นะคะแล้วก็ถ้าไม่สะดวกนะคะจะติดต่อทางเว็บไซต์ของเราก็มีนะคะมี Facebook มีเบอร์โทรติดต่ออะไรเรียบร้อยเลยนะคะเราเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีโครงการจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัดเลยใช่ไหมคะค่ะช่วยเล่าให้ฟังนิดอีกนิดนึงได้ไหมคะก็หลังจากนี้นะคะเราก็ได้เงินหนุนของยุทธศาสตร์จังหวัดนะคะเข้ามาดูแลนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของส่วนของการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดพัทลุงค่ะครับนี้เองเรียกได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้เห็นที่นี่เนี่ยใหญ่โตกว่านี้อีกมากๆเลยนะค่ะครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากๆเลยทั้งพี่โนแล้วก็คุณแม่นะคะที่ให้ความรู้พวกเราวันนี้ขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกั
ับรายการสไตล์ไทยของเราที่จังหวัดพัทลุงวันนี้สำหรับบอสนะฮะเรียกได้ว่าประทับใจกับธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนที่นี่มากเพราะว่าเขานะฮะยังคงความเป็นไทยค่อนข้างสูงเพราะว่ายังใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเช่นตอนเช้าที่เรานั่งเรือออกไปนะฮะก็จะเห็นชาวบ้านชาวมงนะเขาจับปลายกยอกันเก็บสายบัวกันโอ้โหแบบได้ฟิลมากๆเลยเห็นนกสวยๆหน้าตาแปลกๆเต็มไปหมดเลยเป็นบุญตามากๆเลยเนาะแล้วก็อย่างแจมเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้ไปเห็นผลงานหัตถกรรมของคนไทยเราอ่ะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็ส่งขายไปอย่างกระจูดใช่ใช่ซึ่งคิดกระจูดไปทั่วโลกเลยนะใช่ไกลทั่วโลกเลยครับค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับคนดีของเด่นวิถีชุมชนเก๋ๆที่ไหนโปรดติดตามชมได้ในรายการสายไทยที่มากกว่าความเป็นไทยวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับบอสครับสวัสดีค่ะแจมค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสไตล์ไทยรายการที่มีมากกว่าความเป็นไทยและวันนี้นะฮะเราก็พาผู้ชมนะฮะมาอยู่1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดสตาร์ทโครงการดีๆจากการท่องเที่ยวประเทศไทยนะฮะนั่นก็คือจังหวัดพัทลุงและตอนนี้นะคะเราก็ยืนกันอยู่ตรงที่สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาค่ะซึ่งเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยสร้างตรงระหว่างแนวของทะเลน้อยกับทะเลหลวงของทะเลสาบสงขลานั่นเองค่ะแล้วสะพานนี้เนี่ยเป็นที่ชิลมากคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าอิจฉาคนพัทลุงมาก คือตอนนี้พวกเรายืนชมวิวกันอยู่เนี่ยทางด้านโน้นเราจะเห็นควายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเห็นวิถีของชาวประมงที่นี่กำลังแบบทอดแหจับปลาโอ้นี่คือที่เที่ยวที่แรกใช่ในจังหวัดพัทลุงแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนครับคุณแจมยังมีอะไรเจ๋งๆดีๆเด็ดๆให้ดูอีกเพียบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขออุบไว้ก่อนครับเราจะต้องไปพบเจอพร้อมๆกันครับผมว่าแล้วเนี่ยเราไปกันเลยไหมครับได้เลยค่ะรอตามชมนะคะมาเลยครับผมเด่นของการท่องเที่ยวทะเลน้อยก็คือการล่องเรือชมทะเลบัวแดงโดยในช่วงเช้าเนี่ยก็จะพากันออกดอกสีแดงสดบานสะพรั่งเต็มท้องน้ำเลยค่ะซึ่งถือเป็นหนึ่งอีกสีสันความงามคู่ทะเลน้อยแล้วก็อยู่คู่กันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่บางก็หาปลาบางก็เก็บรากบัวอีกทั้งยังมีนกน้ำแปลกๆหลากหลายสายพันธุ์จำนวนมากค่ะที่พากันออกมาอวดโฉมบินโฉบเฉี่ยวไปมาให้ตื่นตาตื่นใจ
ับพี่เอกเจ้าของยออันนี้นะคะอันเบอร์เลยอยากถามว่าพี่เอกเนี่ยใช้ยอจับปลามานานหรือยังคะก็ตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่บรรพบุรุษพ่อของพ่อของพ่อของพ่อเขาก็ทำกันมาแบบนี้ใช่ไหมคะครับมาเรื่อยๆอ๋อแล้วอันนี้คือบ้านพี่เลยป่ะคะอันนี้ไม่ใช่ครับผมเป็นที่ที่มาเป็นที่สำหรับมาพักอาศัยเพื่อจะยกยอจับปลาแล้วการยกยอนี่มีสูตรไหมครับว่าต้องยกเวลาไหนหรือว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ปลาเยอะๆยกยอนี่เราจะยกช่วงน้ำลงครับผมถ้าน้ำขึ้นน้ำขึ้นมันจะขึ้นไปแต่หน้าน้ำลงปุ๊บปลามันจะมาติดตาข่ายผมถ้าเกิดว่ามีปลาขึ้นมาผุดในยอเราก็รีบยกเลยยกได้กระชากเลยครับเดี๋ยวเราไปลองยกกันเลยดีไหมครับคุณแจมครับได้ค่ะได้มาครับอันนี้คือต้องดึงเชือกนี้ใช่ไหมฮะขอเล่าหน่อยขอเล่าหน่อยได้ปลากันครับตรงนี้เลยละกันในบูนปลาอันซะโตกว่านี้ก่อนให้มันติดใหม่เฮ้ยแกมันอยู่บนใบบัวอ้าวอันนั้นตายแล้วอ่ะนี่อะไรอ่ะข้อควายคุณผู้ชมค่ะนี่ไงข้อควายแต่ไม่มีควายอ๋อแต่ไม่มีควายควายไม่อยู่นอกจากนี้ทะเลน้อยยังมีไฮไลท์อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ขึ้นชื่อลือชาอีกอย่างหนึ่งก็คือควายน้ำคือเมื่อปริมาณน้ำในทะเลน้อยนะคะลดต่ำลงไปจนถึงกับแห้งขอดในบางช่วงก็จะมีสันดอนโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินค่ะจนมีทุ่งหญ้าขึ้นแล้วเหล่าพ่อแม่พี่น้องครอบครัวควายเนี่ยก็จะพากันมาเล็มหญ้ากินบนบกแต่ว่าเมื่อน้ำในทะเลน้อยนะคะมีปริมาณน้ำสูงค่ะท่วมแหล่งหากินหญ้าของเจ้าควายเนี่ยพวกมันรู้จักปรับตัวค่ะคุณผู้ชมคือจะเปลี่ยนมากินพืชน้ำอย่างพวกสายบัวใบบัวหรือสาหร่ายแทนค่ะชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาก็เลยได้เห็นควายว่ายน้ำกันเป็นฝูงๆทำให้คนเรียกมันว่าควายน้ำยังไงล่ะคะโพรงนกแก้วค่ะคุณผู้ชมคือทะเลน้อยเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นแหล่งนกน้ำเลยนะของประเทศไทยครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่นกมาทำรังกันมากที่สุดในประเทศเราเลยใช่ไหมคะพี่แล้วนกที่มาทำรังที่นี่มีนกอะไรบ้างคะนกปากอ่างนกอีกุ้งนกอีกุ้งนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำโหเรียกได้ว่าเป็นนกนานาชนิดเลยนะฮะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่คือเมื่อกี้นั่งผ่านมาก็เห็นนกหน้าตาแปลกๆเยอะมากๆเลยใช่เพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ลึกเนาะแล้วผู้คนเนี่ยน่าจะเข้ามาได้ยากทำให้ตรงจุดนี้เนี่ยมันสงบใช่นกเลยเข้ามาทำรังเหมาะแก่การสร้างครอบครัวนี่ไงคะนกอีโก้งค่ะโอ้เต็มเลยบินไปแล้วแล้วบริเวณนี้นะที่เห็นว่าเป็นหญ้านะฮะที่ล้มเนี่ยล้มเนี่ยนกเป็นคนทำนะครับเก่งมากเลยเพราะว่าเขาจะใช้บริเวณนี้เนี่ยในการทำรังด้วยในฤดูที่เขาจะวางไข่เขาก็จะก่อรังขึ้นมาอีกทีนึงแล้วก็วางไข่บนนี้เลยตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มาถึงจุดที่เขาเก็บบัวกันแล้วใช่ค่ะแล้ว
ตอนนี้เนี่ยก็มีพี่คนนึงนะฮะกำลังเก็บอยู่เลยเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าบัวเนี่ยที่เขาเก็บไปเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างพี่ครับเก็บบัวไปนี่เอาไปทำอะไรบ้างครับส้มตำสายบัวแล้วนี่เก็บไปนี่ทานเองเยอะหรือว่าเอาไปขายด้วยครับเอาไปขายด้วยนะฮะแล้วเราเวลาเราเก็บอะค่ะเราดูยังไงคะเราเก็บจากอันที่มันมีดอกหรือว่าเราเก็บจากอันที่มีใบมันเป็นแร่เลยเป็นไรนะครับนี่มันเป็นแร่ตรงนี้ค่ะอ๋อต้องเลือกอันที่ใบเป็นแบบนั้นเหรอคะเออเรียมๆอยู่ละอันนั้นเรียมๆอ๋อแล้วก็ค่อยๆสาวลงไปข้างล่างแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยบอยไม่ลงไปเก็บบ้างล่ะก็ว่าอยู่นะครับว่าคุณแจมลงไปด้วยกันไหมล่ะครับหนาวฝนมันตกนี่ครับไม่ตกก็ลงหรอกนะเนี่ยค่ะใบบัวนะคะถ้าเกิดจะเก็บเนี่ยต้องเก็บใบต้องเป็นแบบนี้นะคะถึงจะเก็บหลายบัวได้เป็นม้วนๆถ้าเกิดเป็นใบแบนปะแผ่ๆเงี้ยเก็บไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้นะครับคุณพี่ที่เขาเก็บบัวอยู่เมื่อกี้เนี่ยเขาส่งมาให้เรา1อันใช่แล้วเขาบอกว่ากินสดๆได้เลยอ่ะลองสิลองมั้ยครับคนละครึ่งต้องสดแน่เลยได้แบ่งมา1สดอร่อยรสชาติเหมือนถั่วละก็สายบัวก็รสสายบัวอร่อยรสชาติสายบัวสดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมใครอยากมาชิมสายบัวสดๆเนี่ยก็ต้องมาที่ทะเลน้อยเลยนะคะอาจจะลองขอเขาของงมบัวบ้างก็ได้น่าสนุกดีแต่วันนี้หนาวมากก็เลยขอบาย ขอลาก่อยตอนนี้นะคุณผู้ชมเราก็มาอยู่อีก1จุดชมวิวที่สวยงามทีเดียวนั่นก็คือด้านหลังแล้วนะครับเป็นสะพานเฉลิมพระเกียรติที่เรามาตอนต้นรายการใช่ค่ะซึ่งสะพานนี้นะครับเป็นสะพานข้ามทะเลสาบที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยด้วยคือคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้ล่องเรือทัวร์ทะเลน้อยเนี่ยก็จะสามารถเห็นสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจากอีกมุมนึงใช่คือเราไปยืนอยู่บนสะพานมองทะเลน้อยก็ว่าสวยแล้วครับผมแต่การที่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วมองกลับขึ้นไปบนสะพานเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมใช่เพราะเรานะฮะได้เห็นความยาวของสะพานสุดลูกหูลูกตาเลยเห็นว่าสะพานนี้ยาวขนาดไหนใช่คือสะพานนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านคมนาคมกันสะดวกขึ้นโดยที่ไม่ทำลายธรรมชาตินั่นเองทะเลน้อยเนี่ยยังมีที่เที่ยวอีกมากมายเลยค่ะให้คุณผู้ชมได้มาเที่ยวกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นกันต่อรอชมค่ะมาเลยครับ